็แบบว่าโรยน้ำกะทิอีกนิดหน่อยพอให้แบบหน้าตาสวยงา มนี่คือเสร็จแล้วนะพร้อมทานได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวชมจะมาทำขนมกล้อยใส่กล้วยแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวนะก็เดี๋ยวทำแบบง่ายๆนะชมจะทำแบบง่ายๆอันนี้ใบเตยนะด้วยการใส่ไมโครเวฟเดี๋ยวเราทำแบบง่ายๆกินกันเลยก็เดี๋ยวนี้หลบไปก่อนนะก็ใส่ใบเตยนะคะเป็นนิดหน่อยใบเตยนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลทรายนะใครชอบหวานใครชอบยังไงใส่ได้ตามชอบนะแต่ของโฉมนี่โฉมใส่2ช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะ2ช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลเสร็จแล้วตามด้วยเกลือเกลือโฉมนี่โฉมใส่ประมาณปลายช้อนนะใครชอบหวานชอบเค็มกล่อมๆหน่อยๆโฉมใส่ประมาณเนี้ยเนี่ยเกลือนะใส่เข้าไปนี่ทำแบบง่ายๆสะดวกสบายสไตล์โฉมจ๋าเลยนะโฉมจ๋าคนบ้านๆเลยนะแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะกะทินะ1 2 3 4 5 6กะทิโสมใส่แค่6ช้อนโต๊ะนะแล้วก็คนให้มันละลายสักแป๊บนึงคนไปเลยค่ะคนปกติคนที่เขาทำแบบนี้เขาจะเอาไปนึ่งนะแต่ว่าโสมขี้เกียจนึ่งเพราะว่าโฉมทำแค่จานเดียวเล็กๆแบบนี้นะเอาแบบว่ากินง่ายสะดวกสบายสไตล์โฉมจ๋าเลยก็เดี๋ยวโฉมจะใส่ไมโครเวฟนะกะทินี่ก็คือไม่เอาไปเคี่ยวอะไรให้วุ่นวายนะเดี๋ยวใส่ไมโครเวฟไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วก็เอากะทิใส่ไมโครเวฟค่ะก็ไปค่ะกะทิใส่ไมโครเวฟนะผมตั้งเวลาประมาณ1นาทีค่ะเดี๋ยวเรารอ1นาทีนะคะระหว่างที่รอน้ำกะทินะเราก็มาขย่ำก่อยขย่ำมะม่วงคำว่าเป็นมะม่วงขอโทษค่ะขย่ำกล้วยพูดผิดเนาะขย่ำกล้วยกับข้าวเหนียวแล้วก็กอยรวมกันนะนี่เลยเอสเป้ตัวนี้เลยเขาบอกให้ขย่ำให้เละเราก็จัดการเลยค่ะขย่ำกล้วยให้เละเราก็จัดการขย่ำกล้วยกอยก็บีบให้เละเลยนะเขาบอกให้เละทำตามอย่างที่เขาบอกค่ะเขาบอกว่าบีบกอยขย่ำไปกับกล้วยให้เละเลยกอยนี้นึ่ง3ชั่วโมงนะถ้าไปดูคลิปการนึ่งกอยของโฉมได้นะว่าโฉมล้างกอยแล้วก็นึ่งกอยเฉพาะตอนล้างกอยก็เป็นชั่วโมงแล้วค่ะนึ่งอีก3ชั่วโมงทำกอยอย่างเดียวอ่ะปลาเข้าไป 5-6 ชั่วโมงแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ขย่ำกล้วยข้าวเหนียวแล้วก็กอยนะเข้าด้วยกันเราก็ทำกินแบบคนบ้านๆนะนี่เป็นอาหารบ้านๆนะบอกเลยว่าทำกินเองก็ทำไม่ได้เยอะนะทำครั้งแรกแต่ชมชอบกินนะบอกเลยว่าชอบกินปกติเขาขย่ำแบบนี้แล้วเขาราดน้ำกะทิอ่ะเขาจะเอาไปนึ่งกันแต่ด้วยความที่ชมทำแค่นิดเดียวก็แค่กินคนเดียวอย่างเงี้ยกอยก็ใช้แค่นิดเดียวโฉมก็จะเอาใส่ไมโครเวฟเลยนะเดี๋ยวน้ำกะทิราดปุ๊บโฉมก็ใส่ไมโครเวฟเลยน้ำกะทิฉ่ำๆราดเข้าไปแต่จริงถ้าเพิ่มกอยอีกก็ได้นะแต่โฉมกลัวกินไม่หมดเพราะกินข้าวแล้วเนี่ยค่ะขย่ำแล้วเดี๋ยวกะทิก็น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอากะทิมาเลยค่ะกะทิเสร็จแล้วนะคะอ
ร้อนแม่ตอนนี้ก็ได้กะทิแล้วนะคะได้กะทิแล้วกะทิก็หอมมากเลยเดี๋ยวเราจะเทกะทิใส่กอยนะเริ่มเลยค่ะฉ่ำมากเลยนะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคือใครไม่ชอบน้ำกะทิเยอะก็ใส่นิดเดียวก็ได้นะแต่ชมชอบแบบฉ่ำๆนะนี่เลยเป็นแบบว่าการกินแบบเร่งด่วนแล้วก็คือทำแบบรวดเร็วทำง่ายสบายๆ สไตล์ชมจ๋านะคะถ้าเอาไปนึ่งเนี่ยเพราะมันมีข้าวเหนียวมีกอยเดี๋ยวน้ำกะทิมันจะซึมเข้าไปในข้าวเหนียวอีกนะเดี๋ยวชมจะเอาใส่ไปในโคเวฟอีกสัก1นาทีนะคะแต่ถ้าใครทำเยอะก็ให้เอาไปนึ่งนะให้เอาไปนึ่งเนี่ยคุกกะทิแบบนี้แล้วอ่ะก็เอาไปนึ่งแต่คนที่เขาทำให้ชมดูเขาไม่ได้ใส่กะทิเยอะขนาดนี้นะเขาใส่กะทิแค่แบบว่าพอขุกขิกแต่ด้วยความที่ชมชอบกินกะทิเนาะชอบให้มันฉ่ำๆกินแล้วแบบว่าได้รสชาติกะทิหวานๆเค็มๆอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ไมโครเวฟกันเข้าไปเลยในไมโครเวฟใส่เข้าไปแล้วปิดเลยค่ะประมาณ1นาทีนะแล้วรอค่ะทีนี้รอ1นาทีเลยค่ะสุดยอดค่ะนี่หอมมากเลยอ่ะโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนร้อนมากเลยนี่สุดยอดค่ะเสร็จแล้วให้ดูหน้าตานี่ขนมกล้วยข้าวเหนียวน้ำกะทิสมก็ออกมาแล้วนะนี่น้ำกะทิเมื่อกี้ยังเยิ้มๆเลยเห็นป่ะมันซึมเข้าไปในข้าวเหนียวแล้วก็ซึมเข้าไปในกลอยละเดี๋ยวมันถ้านึ่งนานๆกว่านี้อีกมันก็จะแบบว่าอืดๆพองๆนะคะผสมก็อยากได้แบบว่าโรยน้ำกะทิอีกนิดหน่อยพอให้แบบหน้าตาสวยงา มนี่คือเสร็จแล้วนะพร้อมทานได้เลยข้าวเหนียวซื้อมา10บาทเมื่อวานนี้ก็แบ่งทำข้าวเหนียวไปได้2อย่างนะได้กินเมื่อวานกับวันนี้ด้วยนี่ได้แล้วข้าวเหนียวกล้วยและก็กลอยนะคะนางเอกของเราในวันนี้น้ำกะทิราดด้วยน้ำกะทิฉ่ำๆเลยค่ะเมนูวันนี้เดี๋ยวชมชิมให้ดูนะนี่เนื้อกลอยนะกอยหนึบๆหอมกล้วยหอมน้ำกะทิหวานๆเค็มๆมันๆนี่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยจังเลยอร่อย